เอามานี่กูยิงเอามานี่กูจะยิงมึงอย่ามันแกล้งกูมึงออกไปกูจะยิงไม่ได้เรื่องเลยมึงอ่ะมานี่กูยิงเองกูเลี้ยงยิงเองเดี๋ยวกูยิงให้มึงดูนี่ของจริงกูต้องให้กูมึงอย่ามาแย่งกูยิงหน้าที่ของมึงคือมึงต้องเอาบอลมามึงต้องเตะให้เข้าประตูมึงต้องทำคะแนนให้นั่นนั่นคือหน้าที่มึงถ้ามึงทำไม่ได้มึงไม่มีอีโก้หรือแพชชั่นในจุดนั้นมึงอย่ามาเป็นนี่คือมูดแอนโทนของบูลล็อกผมอยากให้ทุกคนโฟกัสตัวละครนี้ให้ดีๆนอกจากพระเอกมันเป็นตัวละครที่แบบว่ามันดูเป็นมีความเป็นโจ๊กเกอร์หน่อยๆนะคือหน้าตามันยิ้มแย้มดูเป็นมิตรดูอะไรแต่เบื้องหลังมันดูแบบโอ้โหมึงปีศาจเหมือนเบียวนิดๆอ่ะช่วงป้ายยาวันนี้นะครับผมขอแนะนำเกมอินดี้เกมหนึ่งนะฮะโดยเกมนี้มีชื่อว่า Signalist ครับเกมอินดี้ที่ได้กลิ่นอายนะครับของเกมตระกูล Resident Evil นะครับอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเลยและถึงแม้นะครับว่าจะเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาแต่ผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเกมนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็คุ้มราคากว่าที่คุณเนี่ยจ่ายไปอย่างแน่นอนนะครับ Signalist นะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งครับที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลนะฮะแล้วต้องออกตามหาเพื่อร่วมทีมพร้อมทั้งเผชิญความสยองและความจริงอันน่าพรั่นพรึงที่รออยู่ตลอดทั้งเกมนั่นเองสำหรับเกมเพลย์หลักๆของเกมนี้นะฮะก็คือ Survival Horror ครับแบบคลาสสิกเลยกล่าวคือนะครับก็จะคล้ายๆกับพวก Resident Evil ภาคแรกๆนะครับที่มีการเล่นกับมุมกล้องนิดหน่อยนะฮะผู้เล่นจะต้องออกสำรวจพื้นที่สุดแสนน่ากลัวนะครับเจอกับเหล่าสัตว์ประหลาดที่สยดสยองเกมเนี่ยจะกดดันนะครับผู้เล่นอย่างเราด้วยบรรยากาศทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับรวมไปถึงปริศนาที่รอให้แก้ไขตลอดทั้งเกมครับตลอดจนเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็คัดซีนสุดหักมุมที่รอให้ผู้เล่นเนี่ยไปค้นพบครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งของเกมนะฮะก็คือจะมีการสลับโหมดให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับได้เล่นในรูปแบบ FPS ครับหรือว่ามุมมองบุคคลที่1เป็นบางช่วงด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมอินดี้ครับที่ประสานความคลาสสิกและไอเดียยุคใหม่นะครับเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวเชียวนั่นเองครับ Signalist นะครับวางขายนะฮะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาบน Steam นะครับด้วยราคา289บาทนะครับที่น่าเสียดายนิดหน่อยนะฮะก็คือเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีภาษาไทยแต่คำศัพท์นะครับไม่ได้ยากมากใครไหวก็ลองดูนะครับอ้อเกมนี้นี่ฮะสามารถใช้คอนโทรลเลอร์เล่นได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะฮะเกมดีจริงครับพวกเราออนไลน์สเตชั่นการันตีนะครับอยากให้ลองไปหามาเล่นกันดูครับสวัสดีครับก็กลับมาเจออีกครั้งนะฮะกับ Anime Planet นะฮะทุกวันเสาร์2ทุ่มครับเสาร์สลับเสาร์กันมากับ OS Challenge นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่ามันช่วงนี้เอาจริงๆฝั่งของที่ญี่ปุ่นเองอ่ะมันก็ต้องคึกคักหน่อยเพราะว่ากระแสของฟุตบอลโลกกำลังจะมาใช่ครับก็ประมาณสักเดือนธันวาถูกต้องอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับผมส่วนทางฝั่ง UCL ก็รู้ผลกันไปแล้วว่าใครคู่ใครณตอนนี้นะที่เราถ่ายที่เราถ่ายเพิ่งประกาศเลยว่าใครเจอใครในรอบต่อไปนะฮะและส่วนฝั่งอนิเมะครับกับเรื่องนี้เลยบลูล็อกนะฮะขังดวลแข้งก็โอ้โหกำลังแบบฉายมาต้องเรียกอะไรประมาณค่อนซีซั่น5-6ตอนครึ่งนึงใช่โดยประมาณนะฮะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าช่วงพีคของซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมวันนี้เราเลยจะแบบเฮ้ยหยิบการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกันอีกสักรอบนึงเอาจริงผมเคยคุยไปโอ้โหก่อนที่ต้องบอกว่าในช่วงก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีอนิเมะแล้วก็จะเป็นช่วงที่โควิดมาแรกๆแล้วกันถูกต้องว่าตอนนั้นเป็นการปรับ work from home เช่นนั้นสแปมมาใช่ครับตอนนั้นถ่ายไปนะฮะตอนนั้นผมมองว่าไอ้การ์ตูนเรื่องนี้โอ้โหสนุกมากแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองอ่านกันดูนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไว้ในคลิปตอนนู้นน่ะคือคุณไม่จำเป็นต้องดูฟุตบอลอยู่แล้วก็มาอ่านได้พอจะรู้ว่ากติกาเป็นยังไงบ้างการนับคะแนนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันคือมันดูได้แน่นอนใช่และอย่างมันเป็นการ์ตูนฟุตบอลที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายหล่อเยอะเยอะไม่พอตัวละครมันเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าต้องมีชื่อกำกับอ่ะชื่อตัวละครกำกับแม่งเกือบทุกตอนอ่ะว่าไอ้คนที่กำลังวิ่งหรือว่ากำลังโชว์อยู่เนี่ยมันใครใช่ คือผมจะมองเรื่องนี้เป็นในฝั่งขั้วตรงข้ามกับไฮคิวนะครับซึ่งอันนั้นเขาเล่นวอลเลย์บอลนะฮะแล้วทุกคนเขาแบบรักในวอลเลย์บอลทุกคนเขาแบบเป็นไอ้พวกบ้าวอลเลย์ทุกคนคือคนดีแต่ไอ้เรื่องนี้มันจะตรงกันข้ามนิดนึงเรียกว่ามีความอะไรเห็นแก่ตัวของตัวเองมากกว่าเรื่องอื่นๆแล้วกันถูกต้องเขาจะมีประเด็นอยู่กับคำว่าอีโก้
นะฮะผมก็เลยแบบเฮ้ยลองแนะนำให้สแปมมาได้อ่านแล้วแบบสแปมได้อ่านก็โอ้โหชอบนะฮะแล้วก็อยู่แล้วแหละผู้ชายเยอะเออแล้วก็แบบไม่รู้ว่าคนที่โดนผมป้ายยาไปตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้อ่านกันเป็นไงบ้างหรือใครที่แบบเฮ้ยเพิ่งรอดูอนิเมะมาไม่กี่ตอนเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างเออวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของแบบตัวละครหลัก2ตัวแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของตัวละครพระเอกแล้วกันส่วนจะมีอีกคนหนึ่งก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องของการดำเนินเรื่องแล้วกันมันเป็นตัวที่คนเขาแบบเอาไปจิ้นเพราะว่าในการ เปิดเรื่องมาเนี่ยสองตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกอะไรดูโอ้คอยพัดคอยส่งรับกันเรื่อยๆแล้วกันนะบทบาทใช้คำว่าส่งรับนี่มันสาวๆวายทั้งนั้นมากเรื่องนี้นะคุณใช้คำนี้นะเออนะฮะกับบลูล็อกทวนกันนิดนึงครับบลูล็อกนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าทางองค์กรทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นใช่เขาแบบมองว่าเฮ้ยไอที่ผ่านมาเนี่ยทีมญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่มันไม่มีกองหน้าที่เจ๋งๆว่ะคือเรื่องอ่ะมันจะถูกปูมาว่าเรื่องอิงกับตัวประวัติศาสตร์ของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นละกันก็คือทีมชาติญี่ปุ่นด้วยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มก่อตั้งมาช่วงนี้มีการเปิดลีกเป็นของตัวเองนะช่วงเวลาปีนี้ครับแล้วก็ทำให้วงการฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนหลายประเทศให้ความสำคัญมากว่าเฮ้ยน่าจับตามองมากเลยฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นเจลีกเขาอ่ะจนกระทั่งความเร็วของการพัฒนาฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมันไปเร็วทำให้มีความคาดหวังว่าเฮ้ยพอมันไปเร็วขนาดเนี้ยทีมชาติญี่ปุ่นมันน่าจะสามารถคว้าชิงแชมป์โลกได้คว้าถ้วยรางวัลอ่ะได้ต้องได้แชมป์โลกบ้างแล้วแหละอะไรอย่างงี้แต่ว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยกับตายตกรอบอยู่ที่ประมาณ16ทีมสุดท้ายซักเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็8แถวๆนั้นคือเข้าไปลึกแหละเข้าไปลึกแต่ว่าก็ไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้มันเลยทำให้เกิดการก่อตั้งทีมบูลล็อกขึ้นมาเป็นโปรเจกต์บลูล็อกนะฮะหรือว่าโครงการบลูล็อกที่จะมาเฟ้นหากองหน้าที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วยวิธีการที่แบบว่าโหยค่อนข้างโหดร้ายนะครับแล้วซึ่งเขาแบบคนที่ถูกบังคับมาโครงการเนี่ยจะใช้แบบประมาณว่าเฮ้ยไม่ผ่านนะมึงตกรอบตรงนี้นะคือจะถามว่าบังคับไหมก็ไม่ถึงกับว่าบังคับมันถึงว่าถูกเชิญชวนมาแล้วกันเป็นเด็กม.ปลายแต่ตอนมันเหมือนมันหลอกอ่ะเด็กม.ปลาย300คนแล้วก็จะมาอธิบายว่าเฮ้ยการที่จะเข้าโครงการเนี้ยคือพวกคุณน่ะจะต้องเฟ้นศักยภาพแบบระดับสูงเลยนะเอาเป็นเอาตายถ้าใครไม่ผ่านคือหมดอนาคตหมดอนาคตอดติดทีมชาติเลยใช่ในวงการฟุตบอลนี่คือคุณโดนตัดอนาคตทันทีจนอารมณ์เหมือนโดนขึ้นแบ็คลิสต์อะไรไปเลยแต่จริงๆอ่ะถ้าคนดูฟุตบอลมาอยู่แล้วมันจะมีช่องว่างอยู่ที่ว่าสมมติว่าถ้าไม่ติดทีมชาติเรายังไปสามารถเฉิดฉายกับพวกทีมสโมสรได้แต่ว่าในเรื่องค้าแข่งต่างประเทศได้คือในเรื่องของการค้าแข่งต่างประเทศหรือว่าสโมสรเนี่ยไม่ค่อยถูกโฟกัสเท่าไหร่ใช่มันจะไปอยู่ที่ทีมชาติเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องนะฮะมันก็เลยเกิดโครงการบูล็อกนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็แบบเฮ้ยเอาบรรดาเขาเรียกอะไรว่าที่กองหน้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยมาเข้าโครงการฝึกด้วยวิธีการที่แบบว่าโหดหินมากหลอกทุกอย่างทั้งจิตวิทยาทั้งความกดดันทั้งอะไรมันคือแบบการเอาเข้ามาแบบเหมือนมันโดนขังอ่ะเหมือนคนคุกอ่ะเหมือนกาดิเอเตอร์เหมือนคนคุกหรืออะไรเงี้ยคือหน้าที่ของคุณคือคุณต้องฟาดฟันกันให้ตายเพื่อจะไปจุดสูงสุดคุณต้องชนะให้ได้อีกคนใครไม่รู้แบบแม่งอารมณ์เหมือนแบบไอคิวที่ผมบอกอ่ะนายส่งมาฉันจะส่งให้นายนายตบอันนี้จะเป็น yeah! การผลักดันฉันดีใจกับนายนายต้องเสิร์ฟให้สวยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอามานี่กูยิงเอามานี่กูจะยิงมึงอย่ามันแกล้งกูมึงออกไปกูจะยิงอันนี้คือมึงไม่เก่งพอเดี๋ยวกูยิงเองมึงไม่ได้เรื่องเลยมึงอ่ะมานี่กูยิงเองกูเลี้ยงยิงเองเดี๋ยวกูยิงให้มึงดูนี่ของจริงกูต้องให้กูมึงอย่ามาแย่งกูยิงส่งมากูจะยิงนี่คือมูดแอนโทนของบูล็อกนะครับนี่คือบรรยากาศนี่คือแบบแต่ละตัวละครจะมีฟิลแบบนี้แล้วแบบเขาจะวาดให้มันออกแฟนตาซีที่แบบแบบอะไรนะดวงตามีแสง อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ก็นิดนึงนะฮะแต่ต้องบอกทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆอย่างในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เวอร์ถึงขั้นปรินออฟเทนนิสไม่ได้เวอร์เหมือนอินาซึมะที่แบบมีพลังวิเศษอะไรขนาดนั้นใช่มันยังไม่ถึงขั้นเรียกสแตนเรียกเพนกวินเรียกมนุษย์ต่างดาวผีอย่างมากสุดก็อาจจะมีสัตว์ประหลาด
สัมปะหลาดในจิตใจแล้วกันเอาไว้ง่ายซึ่งเป็นจินตนาการมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นแบบในการ์ตูนเหล่านั้นนะครับมันก็ยังมีความเรียวอยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็คือโครงการบูล็อกทีนี้มันจะไปโฟกัสอยู่ที่ตัวพระเอกอยู่แล้วการ์ตูนสไตล์การ์ตูนโชเน็นนะฮะก็ต้องมีพระเอกนะครับพระเอกคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโยอิจิอิซังิโยอิจิชื่อเต็มเขาใช่ก็เป็นนักฟุตบอลที่เป็นเด็กม.ปลายที่เป็นกองหน้าโนเนมแล้วกันใช้คำว่าเด็กมีแววของโรงเรียนนึงแล้วกันและหลายครั้งเขาก็แบบลงแข่งขันฟุตบอลในพวกโรงเรียนทั่วไปแล้วแหละแล้วก็มันจะมีจุดหัวเลี้ยวหัวต่อคือในช่วงที่ทีมกำลังเสมอกันและมีเวลาเหลือน้อยการทำประตูนี่คือมันจะเป็นการเป็นประตูชัยทันทีเลยใช่และอิซังิเนี่ยหลุดไปเจอคนแบบไม่กี่คนที่คอยสกัดเขาจนกระทั่งแบบในช่วงที่แบบเขามีตัวประกบกำลังมาแล้วเพื่อนวิ่งแทรกขึ้นมาซึ่งเพื่อนว่างอยู่แล้วก็ถ้าแบบเฮ้ยถ้าเป็นคนอาจจะไม่ได้ดูบอลนะฮะก็แบบอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ถ้าส่งให้เพื่อนให้เพื่อนยิงก็น่าจะง่ายเพราะว่าประตูตัวประกบมันมาเล็งตัวที่เป็นสไตรเกอร์อยู่แล้วก็คือเล็งตัวพระเอกแล้วพระเอกมันจะมีไมซ์ว่าโอเคฟุตบอลเขาเล่นเป็นทีมเราก็ต้องส่งให้เพื่อนไปเพราะเพื่อนว่างแล้วใช่เราเนี่ยโดนแบบจะเข้ามาแย่งกันทั้ง3คนผู้รักษาประตูก็จ้องเราอยู่ อะไรอย่างนี้เราก็สุดท้ายเขาก็เลยส่งไปฟุตบอลเล่นเป็นทีมส่งให้ไปปรากฏว่าไอ้เพื่อนที่ได้บอลไปบอกสวยมากเลยแล้วก็ยิงไม่เข้าชนเสาครับจนโดยเคาน์เตอร์แฮกยิงประตูชัยเรียบร้อยแล้วก็หมดเวลาแพ้กันไปแต่ว่ามันกลายเป็นปมฮะมันกลายเป็นปมตรงที่ว่าเฮ้ยไอคนอื่นอะอ้าวก็แค่กีฬาโรงเรียนก็ไม่เป็นไรนี่แพ้ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตต่อแล้วก็คุณจะเรียนต่อม.ปลายคุณจะเรียนต่อมหาลัยเขาไปสายสคูลไลฟ์ตัวละครอื่นในเรื่องนะฮะผู้เห็นภาพตัวละครอื่นในเรื่องเขาจะไปสายสคูลไลฟ์ไปเรื่องรักๆใคร่ๆอะไรของเขาต่อนะครับไปใช้ชีวิตอะไรไปแต่พระเอกของเรามันเกิดปมฮะพระเอกของเราไม่ใช่การ์ตูนสายสคูลไลฟ์ครับไม่ใช่กับตัวละครในการ์ตูนเป็นสายโทษตัวเองซาดิสนิดๆโลฟเลิฟคอมลอมคอมอะไรไม่ใช่เขาคือกับตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนกีฬาและนี่คือการกีฬาแบบการฟาดฟันการแข่งขันเขาเกิดความแค้นเขาเกิดความแค้นเกิดปมในใจอย่างที่บอกว่าแบบเฮ้ยมันนั่งคิดนี่อย่างที่บอกคนอื่นเขาก็แบบไปเลิกเรียนไปกินราเมงไปอะไรไปสอบไปภาคจบโรงเรียนหน้าโรงเรียนแปะสติกเกอร์ซากุระล่วงสวยงามอะไรของเขาถูกไหมฮะแต่พระเอกกูกลายเป็นปมกลายเป็นปมแล้วมันนั่งคิดเลยว่าถ้าตอนวันนั้นน่ะกูไม่ส่งแล้วยิงเองแล้วกูยิงเองมันจะยังไงอนาคตมันจะเปลี่ยนไหมวะและอนาคตทำไมมันจบเพราะอย่างนี้เหรอทำไมใช่เหรอทำไมกูถึงส่งวะทำไมกูถึงส่งให้มันวะเขาอยู่กับตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาจมอยู่กับมันนะครับผมแล้วเนี่ยแน่นอนพอเขาไปเผชิญหน้ากับโครงการบูล็อกเขาไปเลยทันทีใช่เพราะว่าเอโก้เนี่ยเขาจะคอยอธิบายว่าเฮ้ยการที่เป็นเดอะแบกหรือเป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งเนี่ยต้องมีอีโก้อีโก้ในนี้คือมันมีความหลากหลายของความเป็นอีโก้อยู่แล้วแหละว่าสรุปแล้วคือคุณอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นมากตัวคุณเองแหละเป็นคนตัดสินใจมันปลูกเอางี้เล่มแรกนะฮะมันปลูกฝังกันแบบโหดมากมึงเป็นกองหน้ามึงเป็นสไตรเกอร์เป็นมึงต้องยิงตัวดาวเขาเรียกตำแหน่งกองหน้าดาวยิงตัวสไตรเกอร์ครับตัวทำแต้มมึงต้องยิงหน้าที่ของมึงคือมึงต้องเอาบอลมาให้มึงแล้วมึงต้องเตะให้เข้าประตูมึงต้องทำคะแนนให้นั่นคือหน้าที่มึงถ้ามึงทำไม่ได้มึงไม่มีอีโก้หรือแพชชั่นในจุดนั้นมึงอยากมาเป็นอย่ามาเป็นกองหน้าเลยมึงไปเป็นเล่นตำแหน่งอื่นหรือไม่ก็อะไรอย่างอื่นคุณไม่มีแบบความกระหายในการทำประตูคุณเป็นกองหน้าหรือสไตรเกอร์ที่ดีไม่ได้หรอกนี่คือบูล็อกแม่งสอนซึ่งพระเอกมันเห็นด้วยมันเลยตบเท้าเข้าโครงการเพราะมันโดนปมอย่างนั้นมาก่อนไงนะครับผมมันก็แน่นอนในโครงการมันก็เล่นกันซะโหดเลยนะครับแบบโอ้โหอะไรนะแต่ละคนจะต้องแบบแค่เริ่มเกมมาก็เป็นลิงเหมือนลิงชิงบอลอ่ะบอลอยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายคนนั้นตกรอบไปเลยตกรอบไปเลยแล้วอย่างที่บอกตัดอนาคตในวงการทีมชาติออกไปเลยนะครับเขาเหมือนแบบจะเข้าแบนลิสต์แบนอะไรไปซึ่งณตอนแรกสุดเนี่ยเขาก็จะไปเจอพวกเพื่อนๆละกันที่ร่วมโครงการด้วยก็จะมีตัวเด่นหลายๆคนมีอินุงามิที่เป็นหน้าตาเหมือนอิจิโกะ
ผมส้มๆเหมือนบาคุโกะโคตรเหมือนเลยแล้วก็จะมีตัวจิงิริที่เป็นผู้ชายผมสีชมพูผมยาวๆหน่อยแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นผมหน้าชายผมหน้าม้าชื่อบาจิระไอคนเนี้ยครับเรียกว่าเป็นตัวกันตัวแรกเลยที่ทำให้พระเอกอ่ะมันมีการฉายแววอะไรบางอย่างขึ้นเพราะว่าบาจิระเนี่ยเขาจะแบบมาแบบไม่ได้สนใจอะไรบอลจนแบบโครงการมาเริ่มขึ้นมาว่าบอลอยู่กับใครคนนั้นจะเป็นยักษ์ใช่ไหมไอบาจิระก็แบบนอนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแบบมีคนมาจะเล็งตัวมันมันก็เป็นคนแบบแซะบอลให้ไปคนอื่นตอนสุดท้ายบอลน่ะไปตกอยู่ที่อิซางิเวลาใกล้จะหมดแล้วอิซางิก็แบบเฮ้ยยังไงดีวะจะยิงใครเพราะคนอื่นเขาหนีหมดเลยไอบาจิระเนี่ยมันก็เลยว่าไม่เป็นไรหนูกูเอาบอลมาเองบาจิระเนี่ยจะเป็นนิสัยชอบความกดดันเล่นกับเวลาเขาเป็นคนแย่งบอลของอิซางิมาใช้ก่อนเลยแล้วเขาก็ไปเล่นคนอื่นสุดท้ายมันจะมีตัวซวยตัวหนึ่งไอ้ผมขาวบาจิระเนี่ยมันเล็งอยู่แล้วว่าอิซางิเนี่ยมันกำลังลังเลอยู่บาจิระก็เลยส่งบอลไปให้อิซางิในแบบที่เหมือนว่าอิซางิเหมือนเรียกบอลโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวสุดท้ายบอลไปถึงปุ๊บครับอิซางิมันเตะอัดเพื่อนคนนั้นเลยเพื่อนคนนั้นก็ตกรอบไปตกรอบมันคือมันเป็นตัวละครที่แบบว่ามันดูเป็นมีความเป็นโจ๊กเกอร์หน่อยๆ นะมันดูเป็นฮิโซกะมันดูเป็นอะไรแบบมันดูเป็นคนบ้าบอลที่แบบดูร่าเริงตลอดเวลาแต่ว่ามีความกระหายในแบบที่แบบคือหน้าตามันยิ้มแย้มดูเป็นมิตรดูอะไรแต่เบื้องหลังมันดูแบบโอ้โหมึงปีศาจมันเบียวมันเบียวนิดๆอ่ะอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่อ่ะสำหรับคนที่ดูเมะมาไม่กี่ตอนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสตัวละครนี้ให้ดีๆนอกจากพระเอกนะครับอยากให้โฟกัสตัวละครบาจิระไอ้ปอยเหลืองอ่ะผมเหลืองแล้วกันมันจะเหลืองนิดหน่อยไอ้ปอยเหลืองเนี่ยนะฮะแบบเฮ้ยอยากให้โฟกัสไอ้ตัวละครนี้ดีๆเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ตั้งแต่แรกแล้วอย่างที่พี่ติเล่าเมื่อกี้นะฮะมันมีแบบฟีลแบบอะไรยังไงก็ได้แต่จริงๆคือไอ้นี่คือตัวละครที่ไม่ได้อยากสปอยนะแต่เราอยากให้คุณโฟกัสกับมันนี่คืออีกหนึ่งตัวละครเด่นแบบเด่นจริงๆที่เดี๋ยวอ่านดูไปสักพักเดี๋ยวมันจะมีตัวละครอีกขึ้นมาเด่นคือต้องบอกว่าในเรื่องเนี้ยด้วยจำนวนตัวละครที่มันเยอะมากๆเนี่ยการเด่นในแต่ละช่วงอ่ะมันจะถูกลดผัดกันผัดกันรอบนี้คนนี้เด่นรอบนั้นคนนี้เด่นแต่ว่าบาจิระเนี่ยมันก็จะมาถูกโผล่มาเรื่อยๆแล้วกันใช่ว่าอาจจะมีช่วงหนึ่งที่บาจิระไม่อยู่ไปอยู่กับอีกทีมนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการแบบส่งรับสมต่อเป็นคนที่ส่งอิทธิพลให้อิซางิแล้วกันใช่เป็นตัวละครที่แบบมันมีปีศาจของนายเป็นแบบไหนซึ่งไอ้พวกไอ้มันฟังดูแย่วะคือพอหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นไปแล้วคราวนี้ก็เริ่มมีการจับทีม อิซางิเนี่ยก็จะเริ่มสนใจว่าทำไมบาจิระมาถึงส่งบอลมาให้ตัวอิซางิมันต้องใช้คำว่าเขาเริ่มสงสัยในตัวละครนี้แล้วกันเออไอ้นี่มันตกลงเป็นคนยังไงกันแน่วะไอ้นี่มันยังไงกันแน่วะจนกระทั่งบาจิระบอกว่าเขาอ่ะมีปีศาจอยู่นายก็มีปีศาจเหมือนกันเบียวเลยเบียวเลยนายก็มีปีศาจเหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นพวกเดียวกันแล้วมันก็บอกว่าที่มันส่งบอลให้อ่ะมันรู้แน่นอนว่าอิซางิมันยิงจริงๆแน่มันเตะใส่คนๆนี้แน่นอนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอ้ตัวนั้นในปูมาแบบว่าโอ้ไอ้นี่คือดาวรุ่งไอ้นี่คือดาวรุ่งที่แบบดาวรุ่งพุ่งแรงน่าจับตามองสาวสาวกรี๊ดเลยมาตอนเรียนเขาหายไปเลยแม่งโผล่มาโดนฆ่าเลยเอาพูดตามตรงอ่ะถ้าเป็นเกมแบบ survivor ตายคนแรกโผล่มาแล้วหมดบทเลยอ่ะนะที่เหลือคือของจริงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือในช่วงหลังๆไปก็จะมีแบบเรื่องของการแบบจับทีมอย่างที่บอกไปคือจะเป็นทีมแซดครับแล้วก็จะมีตัวละครหลายๆคนที่เอาตัวรอดมาจากเกมยักษ์ได้ครับการจัดทีมแซดเนี่ยมันก็จะมีการแบบเลือกตำแหน่งต่างๆว่าใครจะเป็นศูนย์หน้ากองกลางและกองหลังรวมไปถึงผู้รักษาประตูโครงการบูล็อกเนี่ยก็จะมีการจัดแบบตึก5ตึกมันก็จะแบ่งโซนไปว่าโซนที่อ่อนที่สุดก็จะอยู่ในตึกนี้แล้วก็กินอาหารได้แค่นี้อะไรประมาณคุณอยากกินอาหารดีๆคุณต้องทำแต้มมันจะมีแรงกิ้งที่อยู่แปะตรงข้างแขนเขาว่าตอนเนี้ยคุณแรงกิ้งเท่าไหร่จาก300คนอิซางิเนี่ยมาอยู่ที่200
75เอาเป็นว่ามันอยู่เทียร์ต่ำสุดอ่ะเออมันอยู่เทียร์ต่ำสุดก็อ่ะบอกว่าแบบโหพวกคุณอ่ะตรงเนี้ยยังอยู่เทียร์ต่ำๆอยู่เดี๋ยวจะไปเจอกับเทียร์สูงๆคุณจะรอดมั้ยเนี่ยเอออาหารการกินคุณก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเรื่องโภชนาการกับการกีฬานี่สำคัญนะเออคือแบบคนที่มันแบบจะเล่นกีฬาหนักๆหรืออะไรอย่างหนักกินของไม่ครบหมู่ก็ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถีบตัวเองกัดฟันทำแต้มทำคะแนนอะไรกันไปคือการ อยู่ของการบูลล็อกเนี่ยพวกเทียร์ต่ำจะได้ของที่แย่ถ้าสามารถทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดาวซันโวในแมตช์นั้นๆหรือว่ามีแรงกิ้งในระดับสูงเนี่ยก็จะอยู่ดีกินดีมากขึ้นจนกระทั่งแบบสุดท้ายก็มาจัดทีมต่างๆเพื่อมาชนกันเฟ้นหาว่าการคัดเลือกว่าทีมไหนแพ้ก็คือตกรอบไปเลยมันจะเป็นการแข่งในการเก็บคะแนนต่างๆใช่ใครมันจะทีมทั้งหมดนะในตึกนั้นอ่ะมันจะมีอยู่5ทีมครับ X Y Z อะไรประมาณนี้อยู่ซึ่งทีมของพี่เอ็มมันอยู่ทีม Z ก็โลอะโลเลยแล้วก็มาชนกับทีมอื่นซึ่งในการเก็บคะแนนต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีการโชว์แล้วกันโชว์สกิลต่างๆว่าแต่ละคนเด่นในเรื่องไหนบาจิล่าก็จะเด่นในเรื่องของการแบบสายเทคนิคอลสายเลี้ยงใช่ขอเรื่องการเลี้ยงหรือว่าพาบอลไปขอให้บอกอินุงามิก็จะเด่นในเรื่องของการพลังการยิงในระยะไกลไอตัวอิซังงีเนี่ยณตอนแรกอ่ะมันยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอสุดแล้วเก่งอะไรกันแน่วะ อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับในการดูบูลล็อกในช่วงตอน1ตอน2เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการโชว์ทักษะแล้วก็กติกาฟุตบอลที่ไม่ได้เหมือนฟุตบอลทั่วไปอ่ะบางทีก็จะมีแบบจับคู่เล่นกันบ้างหรือแบบ อะไรอย่างนี้กันบ้างนะครับผมซึ่งก็เฮ้ยเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลมันก็ดูเข้าใจใมันแค่แบบอ่ะอย่างบางแมตช์เนี้ยมันแค่บอกเฮ้ยเนี่ยคุณจับกัน2-2แล้วก็คุณก็เลี้ยงหรือส่งกันเอง2คนอ่ะแล้วก็ไปยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้แค่นั้นซึ่งฟุตบอลปกติมันก็คือฝั่งละ11คนแล้วก็มีผู้รักษาประตูอะไรแบบนี้เพราะว่าการฟอร์มทีม11คนเนี่ยเป็นการฟอร์มทีมที่แปลกประหลาดมากเพราะว่ามันเป็นกองหน้าทั้งหมดใช่ทุกคนที่มาอยู่ในโครงการมันไม่ได้มีใครอยากจะเป็นกองหลังกองกลางหรือว่าเป็นโกเป็นผู้มันก็จะมีตัวซวยไปอยู่เป็นโกอย่างเงี้ยมันก็อดฉายแสงอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ่นว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีกูมาเป็นโกวะกูอยากจะยิงเหมือนกันนะอยากเป็นกองหน้าเหมือนกันมันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนอะไรไปซึ่งในการจัดฟอร์มทีมเนี่ยมันจะมีการหยอดว่าใครที่เป็นดาวซันโวจะเข้ารอบถึงแม้ว่าทีมนั้นอ่ะจะแพ้หมดเลยก็ตามใช่มันเลยทำให้ทุกๆคนเนี่ยเกิดอีโก้หรือว่าเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นคือมาไล่แบบฉันจะยิงเองฉันจะยิงฉันจะเป็นดาวซันโวเองโอ้มันตีกันยับเลยในช่วงแรกใช่นะครับมันเลยเป็นกลายเป็นกึ่งเกมเซอร์ไวเวลนะฮะมันก็คือความสนุกของการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งตลอดทั้งเรื่องในช่วงแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่การหาตัวตนของอิซังิซึ่งจะมีตัวละครต่างๆคอยโชว์ว่าคนนี้เก่งในแบบไหน อิซังิเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับในความคิดตัวเองเลยว่าสุดแล้วกูเก่งอะไรวะคนอื่นก็เก่งในเรื่องของการแบบเลี้ยงบอลยิงไกลความเร็วสปีดสูงกระโดดสูงอิซังิบอกว่ากูไม่เก่งอะไรเลยทำไมกูดูแบบจับฉ่ายจังกูเป็ดจังจนกระทั่งแบบพอเรื่องราวมันผ่านไปประมาณตอน4ตอน5เนี่ยในอนิเมะน่าจะทันละว่าเนี่ยอาจจะสปอยนิดหน่อยนะครับในช่วงของแบบตอนล่าสุดละกันใครที่ยังดูไม่ถึงก็อาจจะแบบหยุดไว้ก่อนก็ได้อีซังงีเนี่ยมันจะเริ่มหาได้ว่ามันจะเริ่มมีความสามารถในการมองมันจะมีวิชั่นมองได้ถึงแบบกว้างกว่าคนอื่นเขาแล้วก็จะมีในเก่งของการยิงบอลโดยไม่จับถ้ามองให้เห็นภาพนี้เราเตะบอลจริงเราคืออะไรมุมมองแบบ FPS เราคือมุมกล้องแบบ FPSถ้าเราอยู่ในสนามนะฮะเราเป็นนักเตะคนนั้นจริงเราคือมุมกล้องแบบ FPS มุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่ความสามารถของพระเอกเนี่ยฟิลมันเหมือนมันเล่น FIFA เล่น Winning มันเหมือนมันเห็นทั้งสนามเออมันมองเห็นคนมันเห็นว่าวิ่งมาได้มันเห็นว่าแบบอ่ะตรงจุดนั้นจะมีคนวิ่งไปมีคนวิ่งอยู่และไอ้คนนั้นน่ะท่าทางหรืออะไรของมันอ่ะอาจจะแบบวิ่งไปเพื่อสกัดบอลไอคนนี้อาจจะวิ่งไปเพื่อรอส่งบอลอารมณ์มันเหมือนมันมองภาพรวมของทั้งสนามออกมันสแกนได้ว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยคิดอะไรอยู่มันกำลังทำอะไรบ้างมันกำลังทำอะไรอยู่และมันจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้อีกฝ่ายคาดเดาไม่ได้หรือเป็นการแก้พัซเซิล
ว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบในสถานการณ์อย่างนี้ตำแหน่งฝั่งตรงข้ามอยู่แบบนี้ทีมเราอยู่ตรงนี้บอลอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันต้องส่งไปให้คนไหนหรือยิงแบบไหนแล้วจะได้ประตูนี่คือความสามารถของพระเอกจะหรือจะมองว่าเป็นการคล้ายๆแบบมองอนาคตกึ่งๆก็น่ะแต่มันหลักๆแล้วมันคือการวิเคราะห์แล้วต่อจิ๊กซอไอ้จิ๊กซอเนี่ยต้องบอกกันเลยจิ๊กซอเนี่ยเราจะเห็นแม่งตลอดเกือบจะตลอดทั้งเรื่องอ่ะเล่ม18 19ยังเจออยู่เลยคือความสามารถของอิซังงีเนี่ยมันจะอารมณ์มาว่าชิ้นส่วนนี้ขาดหายไปชิ้นส่วนนี้เอามาเติมเต็มเราจะเห็นว่าโอเคพลังของมึงแม่งไม่ใช่การมองแบบภาพรวมวิชั่นรวมๆพลังมึงคือจิ๊กซอไม่คือจะพูดว่ามันเป็นจิ๊กซอมันก็ดูไอ้นี่ไปหน่อยก็คือเอาง่ายก็คือมองภาพรวมแล้วก็แก้พัซเซิลให้ออกคือผมอ่ะดูแล้วแบบมึงต่อจิ๊กซออีกแล้วหรือวะคือมันจะวนเวียนไปคืออิซังงีเนี่ยมันจะอยู่กับการค้นหาตัวเองอยู่เรื่อยต่อให้ณปัจจุบันที่เราดูมังอนิเมะไปเนี่ยว่าอ่ะอิซังงีเก่งในเรื่องของการยิงบอลโดยที่ไม่จับครับก็คือบอลลงมาปุ๊บกูยิงเลยวอลเล่ไปเลยจะเป็นฮาฟวอลเล่หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันยิงได้แต่ว่าในช่วงเล่มหลังๆละกันอันนี้จะเป็นการสปอยในของส่วนมังงะไปในระดับหนึ่งละคืออิซังงีเนี่ยต้องบอกว่ามันจะยังวนเวียนอยู่การค้นหาตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเรามีอาวุธตัวเองแล้วอาวุธในการแบบยิงไม่จับคราวนี้มันจะมีการเรื่องของอีโก้มันเป็นคนที่ชอบเล่นเพลย์เกมในลักษณะอย่างใดแล้วก็จะมีเรื่องของการแบบไปเจอคู่แข่งระดับสูงมากขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้คือมันแรง200กว่าคราวนี้ในเรื่องมันจะมีการแบบไปเจอพวกแรงระดับต้นท็อปเทียร์เลยท็อป1 2 3อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีบาจิระโผล่มาบ้างประปรายโผล่มาเป็นฮิโซกะคุณเป็นโผล่มาเป็นฮิโซกะนายจะไปไหนเราเล็งนายไว้อยู่นะอะไรเงี้ยโผล่มาแล้วก็มีการผลักดันบางอย่างให้กับอิซังงิบางทีอิซังงิก็จะแบบทิ้งบาจิระไปบาจิระทิ้งอิซังงิไปตัวละครที่การ์ตูนรักหรืออะไรฮะเนี่ย ทิ้งกันมีทิ้งกันมันเหมือนตัวละครที่แบบในช่วงแรกมันเหมือนมีความเขาเรียกอะไรเป็นดูโอที่เล่นบอลด้วยกันมาสุดท้ายมันต้องมีการแยกแยกกันไปในเวตัวเองนิดนึงบางครั้งอิซังงิไปบางครั้งบาจิระไปเลยทำให้สองคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะก้าวข้ามนายเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตลอดทั้งเรื่องนะครับคือบทของบาจิระเนี่ยมันก็จะมาหายมันก็จะมีตัวละครใหม่โผล่มาเยอะแยะเรียกว่าเยอะเป็น 20-30 ตัวใช่แล้วก็แบบไอ้พวกอัจฉริยะในตำแหน่งอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่กองหน้าก็มีคือของบูลล็อกครับณตอนแรกจะเป็นในการแบบง่วนอยู่กับกองหน้าที่อิซังงิเนี่ยพยายามจะเป็นอยู่คราวนี้มันก็จะมีการโผล่หัวของตัวละครต่างๆว่ากองหน้าในรูปแบบเนี่ย มันเก่งในด้านไหน อิซังงิดูเหมือนจะไม่มีอะไร อิซังงิเนี่ยจะเป็นคีย์หลักในการกระตุ้นให้คนอื่นแม่งเก่งขึ้นทำให้เหมือนไปบัฟคนอื่นเขาอะ ตัวเองเหมือนงงๆอยู่ว่าเอ้กูเก่งอะไรกันแน่วะ อะไรเงี้ยสุดพออิซังงิมันโดนปลุกพลังตัวเองขึ้นมามันดันไปปลุกคนอื่นด้วยไงกลายเป็นว่าเป้าหมายบางทีเป้าหมายของการเล่นบอลแม่งไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแล้วมันกลายเป็นการเล่นเพื่อไปเอาชนะอิซังงิครับด้วย อะไรเงี้ยมันเลยทำให้อิซังงิมันกลายเป็นเมนคาแรคเตอร์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันส่งผลให้กับทุกๆคนแล้วกันก็มีกลิ่นโชเน้นหน่อยๆนั่นแหละคือบูลล็อกเนี่ยตอนแรกๆที่ผมอ่านมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะไปไกลได้ถึงขนาดไหนวะเพราะว่ามันเพราะลักษณะ survival เนี่ยมันจะมีจุดตันของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ย survival เนี่ยมันจะมีจุดที่ฆ่าฟันกันอยู่ในจุดระดับนึงแล้วมันก็จะมีจุดช่วงพักแต่บางทีเล่นเกมแล้วตรงนี้เสร็จเราออกไปโลกภายนอกไปเจออะไรต่างๆนานาแล้วก็วกกลับเข้ามาในเกมอีกทีนึงซึ่งบูลล็อกเนี่ยแล้วนี่มันเฟ้นหาแค่กองหน้าด้วยอ่ะสมมติได้กองหน้าคนนึงแล้วไงต่ อจบเลยหรือเปล่าหรืออะไรนั่นแหละคือโครงการบูลล็อกเนี่ยถ้าใครไปดูชื่ออาจารย์คนเขียนนะอันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์คนเขียนคนแต่งใช่ไหมเขาชื่อนุเมยุกิคาเนชิโร่ถ้าดูชื่อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะแต่งเรื่องเกี่ยวกับ survival game ค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นคือเกมเทวดาอาจารย์เขาเป็นคนแต่งครับแต่ว่าคนวาดเป็นคนละคนกับนี่ครับ
มันเลยทำให้มีการแบบพลิกแพงว่าทำไมเขาเล่นเกี่ยวกับการเซอร์ไวเวอร์แม่งได้ดูแบบใช่แบบเข้มมากอ่ะมันคือการ์ตูนฟุตบอลเป็นหลักก็จริงมันเล่นบอลกันทั้งเรื่องอ่ะแหละมันเตะบอลกันทั้งเรื่องอ่ะแหละแต่แก่นหลักจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นเซอร์ไวเวอร์ก็ได้เออเฉือดเฉือนอ่ะเออมันคือการเฉือดเฉือนการหักเหลี่ยมกันการเอาตัวรอดกันของเหล่าตัวละครนะครับผมแต่อันนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีกลิ่นเป็นโชเนนมากกว่าเรื่องอื่นๆที่อาจารย์คนนี้เขาเคยแต่งมาเออนะฮะแล้วอย่างที่บอกคาแรคเตอร์ดีไซน์ออกมานี่กูบอกเลยนะมันก็คืออยากจะเป็นไฮคิวเนี่ยแหละเพราะว่าอ่ะพูดตามตรงไฮคิวนี่คือผู้หล่อมันเยอะผู้ชายหล่อเยอะตัวละครน่ารักจับคู่เดี๋ยวจับคู่เออตัวละครน่ารักเยอะน่ารักที่แบบสาวๆเขามองว่าน่ารักกันนะฮะมันเยอะไอ้เรื่องนี้ผมก็มองว่าอาจจะมีไปทรงๆนั้นด้วยแหละเพื่อมันก็ดีต่อการขายอ่ะดีต่อการตลาดมันอารมณ์ถ้าใครดูไฮคิวมาไฮคิวมันจะฮินาตะโชโยเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่วนเวียนอยู่กับทุกๆคนใช่อีซังิมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่มันอีกแบบนึงนะ คือไอฮินาตะเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าฮินาตะมันโดดสูงมันตบเก่งมันสไปค์เก่งโดดสูงแต่ว่าอีซังิเนี่ยยิงโดยไม่จับบอลก็แบบลูกบอลลอยมาปกติแล้วก็ต้องแบบเอาเท้าขึ้นมาพักบอลอะไรนิดนึงแล้วก็ค่อยยิงอันนี้คือไปเลยยิงตุ้มเลยนั่นแหละแล้วไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือทักษะการฟุตบอลมันมีอะไรหลากหลายมากกว่านั้นใช่เออนะฮะก็ต้องบอกว่าเล่มหลังๆเรื่องนี้มันก็จะมีขยายไปถึงแบบพวกนักเตะต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ด้วยมันจะมีบูล็อกเนี่ยมันจะเป็นโครงการระดับโครงการบิ๊กโครงการแล้วกันแรกๆมันจะดูเหมือนสเกลเด็กม.ปลายตีกันหลังๆมามันเริ่มเข้าทีมชาติระดับ U20 อะไรอย่างนี้ใช่หลังจากนั้นมันตีไประดับสโมสรมันเป็นโครงการนานาชาติครับเออใช่ครับมันมีการขยับขยายมานั่นแหละมันเลยทำให้เรื่องนี้มีตัวละครแม่งเยอะใช่หลายคนจะจำชื่อตัวละครไม่ได้อันนี้ไม่แปลกเพราะว่าในช่วงหลังมาโอ้โหพวกตัวละครเก่าบางทีแม่งโดนลงไปแล้วอ่ะผมสังเกตได้เลยนะด้วยความที่ตัวละครมันเยอะหลังๆ เล่มหลังๆนะฮะครับทรงผมแม่งเริ่มประหลาดละ เพราะว่าปกติแล้วนักบอลอ่ะมันจะทรงผมไม่ค่อยประหลาดกันเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อเรื่องการเล่นด้วยบางทีโดนกระชากบางคนแบบนั้นไงบางคนแบบรำคาญผมตกแปะอะไรเข้าไปใช่นักบอลอ่ะมันจะค่อนข้างสั้นเตียนเป็นหลักแต่เรื่องเนี้ยมันจะหลายๆตัวมีความเป็นแฟชั่นมีผมยาวมีผมเปียอีกนิดนึงมึงจะไปโตเกียวรีเวนเจอร์แล้วกูบอกเลยมันจะมีไมกี้มาเตะบอลอีกนิดนึงมึงเกือบแล้วกูบอกเลยเรื่องนี้เกือบแล้วจริงๆนะในโลกแห่งความจริงเนี่ยทรงผมของนักฟุตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์ใช่บางคนมันก็แบบผมนี่ประหลาดมาก่อนเลยรอดูเลยฟุตบอลโลกปีนี้จะมีทรงผมอะไรประหลาดประหลาดมาแน่นอนน่าแต่โดยหลักการแล้วมันก็ยังเป็นทรงผมที่มันสั้นแล้วมันเตียนหรืออะไรไม่เกะกะระหว่างวิ่งนะอ่ะหลังแต่ก่อนอ่ะเรื่องของทรงผมเนี่ยมันจะมีเรื่องความแฟชั่นบางคนเป็นอาร์โฟฟูๆมันนิดนึงบางคนเป็นเปียเล็กๆก็มีอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าในยุคหลังๆมาเรื่องของทรงผมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนถ่ายมากขึ้นแล้วกันครับว่ามันจะมีเรื่องของการทำสีทรงผมแบบอะไรก็หมายรูปผมไอ้ที่แบบมีลวดลายบนหัวอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันเป็นความอินเทนเป็นเทศกาลแล้วกันใช่นะครับผมก็อ่ะรอดูรออ่านกันต่อไปนะฮะตอนนี้ของไทยออกมาถึงเล่ม19แล้วโอ้ทางวิบูลย์กิจนี่ออกมารัวๆเลยแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องดังที่เฮ้ยขายดีขายดีสำหรับทางวิบูลย์กิจเหมือนกันนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่กันแต่คนนั้นนะฮะก็ดีใจครับที่การ์ตูนเรื่องนี้แบบให้มีกระแสนิยมขึ้นมาแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ชายก็อ่านได้ฝั่งผู้หญิงก็อ่านได้รวมไปถึงแอนิเมะเองก็เช่นกันนะครับผมก็ดูได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของสปอยเนี่ยค่อนข้างจะเอฟเฟคในระดับหนึ่งละกันเพราะแบบไอ้ใครตกรอบอะไรเงี้ยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวรอดอ่ะเอฟเฟคหน่อยใช่แล้วก็ใครที่ดูแล้วอยากจะสปอยเพื่อนก็คุยกันให้ดีเผลอไปพูดอะไรขึ้นมานี่ยังโดนนะนิดนึงก็อ่ะแต่อยากให้อย่างที่บอกนะฮะว่าแบบเฮ้ยอยากให้ติดตาม2ตัวละครนี้ไว้นะก็คือพระเอกอิซังิโยอิจิครับแล้วก็บาจิระเมงรุนี่นะครับผมก็เป็น2ตัวละครที่บอกได้เลยว่าต้องดูไปยาวๆแต่ว่าในช่วงหลังมันจะมีตัวเด่นแบบชิงเด่นขึ้นมาแบบโผล่ขึ้นมาเลยนะเราอาจจะมาพูดถึงอะไรอีกทีนึงปกติพวกการ์ตูนกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามันเริ่มที่สเกลญี่ปุ่นก่อนแล้วสภาพความมันขยายออกไอ้พวกตัวเด่นอะต่างชาติทั้งนั้นประจำไม่แต่ทุกเรื่องแต่เนี่ยต่างชาติเหมือนเป็นตัวประกอบแต่เอ้ยมันต่างชาติเด่นก็มีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ว่าพวกตัวละครที่อยู่ในโครงการบูล็อกเนี่ยจะเด่นขึ้นมาหน่อยเขาจะพยายามดันให้มีบทมากขึ้นละกัน
เหมือนแบบอะไรนะมันเป็นฟิลในการแบบไอ้นี่นิดนึงว่าแบบเฮ้ยไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกอ่ะมาเจอกับพวกในบูลล็อกหน่อยดินี่อะไรประมาณนั้นอะไรแบบนี้นะครับสนุกมากอยากให้ติดตามกันนะครับวันนี้เหมือนมาป้ายยารอบ2กันเลยนะครับอยากให้ติดตามเรื่องนี้กันเยอะๆนะฮะก็ไปติดตามกันได้นะฮะเพราะตอนนี้มันมีช่องทางลิขสิทธิ์แล้วช่องทางลิขสิทธิ์มีเยอะแยะนะครับแล้วก็รวมไปถึงหนังสือนะฮะทางวิบูลย์กิจก็มีขายรวมไปถึงในเมพหรือว่าอีบุ๊กก็มีนะฮะนี่เราเปิด iPad ให้ดูนี่ไม่ได้เอารูปขึ้นเฉยๆนะนี่เปิดจากเมพเลยนะเปิดจากนะครับใช่ๆนะฮะก็สะดวกช่องทางไหนก็สนับสนุนช่องทางนั้นละกันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนดีเยี่ยมเวลิกูดนะครับที่เฮ้ยช่องทางการติดตามเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆพูดอีกรอบไม่จำเป็นต้องดูบอลไม่จำเป็นต้องอินฟุตบอลอะไรขนาดนั้นก็ดูแล้วสนุกไปกับมันได้นั่นเองนะฮะกับบลูล็อกขังดวลแข้งครับโอเควันนี้นะฮะก่อนจากการใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับตัวละครอื่นๆหรือก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยว่าเฮ้ยช่วยขายกันอีกทีว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณเรื่องนี้คุณต้องดูคุณต้องอ่านสนุกยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์ได้เผื่อเราไม่ได้พูดอะไรไปบางเรื่องนะครับจะพยายามพูดแบบไม่ให้มันสปอยมากจะพยายามไม่สปอยมากเกินไปเพราะบางทีการหยิบตัวประกอบมาพูดเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของส่งผลบ้างกับบางอีเวนต์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดพระเอกเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ไปยุ่งเกี่ยวทุกๆเรื่องแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่แปลกอ่ะมันพระเอกอ่ะมันพระเอกพี่แต่ว่าการกระทำของพระเอกบางคนมันก็จะมีการส่งผลตัวละครคีย์ต่างๆในเรื่องในช่วงหลังๆช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรหลังๆมานี่โอ้โหมาเต็มเลยใช่นะครับก็อยากให้ติดตามกันนะฮะวันนี้พวกเราทั้ง2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์นู่นนะครับถัดไปนะฮะก็เสาร์หน้าจะเป็น OS Challenge นะครับก็รอติดตามกันนะฮะแล้วก็อีกเสาร์นึงก็จะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับเวลาเดิม 20:00 นครับทางออนไลน์สเตชั่นวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ เฮ้ยคุณดูแล้วคุณชอบตัวไหนเอาจริงนะบาโลอ่ะผมว่าไอ้บาโลเนี่ยไอ้บาโลเนี่ยเอาจริงๆนะบาโลเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมก็ชอบนะมันดูอันเดอร์ด็อกดีมันดูแบบอยากรู้มันจะไปจบยังไงช่วงหลังเขามีบทนะ